มาต่อกันที่แทมมี่ทามารินธนสุขการนะครับอดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ19ของโลกก็เปิดตัวรายการทามาริน Channel ครับเพื่อที่จะฝึกสอนในเรื่องของกีฬาเทนนิสและการดูแลร่างกายสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเป็นนักกีฬาครับแทมมี่ทามารินธนสุขการครับอดีตนักเทนนิสหญิงมือวางอันดับ19ของโลกแถลงข่าวเปิดตัวรายการแทมมารินชาแนลนะครับซึ่งเป็นรายการที่ต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อเยาวชนที่รักในกีฬาเทนนิสโดยจะรวบรวมเทคนิคการตีแบบมืออาชีพรวมไปถึงการดูแลด้านโภชนาการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาทางกีฬาครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในกีฬาเทนนิสโดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่าง YouTube ครับทามารินบอกว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงเทนนิสมามากกว่า20ปีก็ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการดำรงชีวิตในแบบนักกีฬาเทนนิสอาชีพเป็นอย่างดีจึงอยากจะมีช่องทางที่ส่งต่อเทคนิคนี้ให้กับนักเทนนิสรุ่นหลังนะครับได้เรียนรู้และดูแลรักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพครับทามี่มีประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับอาชีพตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเทนนิสแล้วก็การดูแลสุขภาพการเรื่องการทราบเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเรื่องฟิตเนสแล้วก็เรื่องจิตวิทยาด้วยค่ะแล้วก็ความรู้ต่างๆเป็นรายการที่ดีค่ะเพราะว่ามีกินเยอะมากค่ะก็เหมาะกับแทมมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกินให้ความรู้ทางด้านโภชนาการทางด้านฟิตเนสทางด้านเทนนิสแล้วก็แน่นอนเคล็ดลับเทคนิคดีๆเด็ดๆที่แบบว่าได้มาจากการสะสมประสบการณ์ตัวเองเนี่ยคือมีในนั้นหมดเลยอะค่ะคำจำกัดความของทามารินสำหรับรายการทามารินชาแนลนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube โดยจะมีการอัปเดตทุกวันที่1และวันที่15ของเดือนก็เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับนักเทนนิสที่สนใจก็สามารถกดติดตามรายการได้ที่ทามารินชาแนลครับสวัสดีครับ